้อมยังครับเป็นไงครับไฮไลท์เรานะครับบางคนสลบไปเลยนะครับไฮไลท์นะครับนะครับคือขอวอร์มอัพพวกเรานิดนึงนะครับวอร์มอัพก็อย่างนี้นะครับปกติเนี่ยที่ผมบอกว่าการคำนวณกระแสเงินสดเนี่ยนะครับการคำนวณกระแสเงินสดนะครับปกติเนี่ยเราทราบราคาหุ้นจากกระแสเงินสดนะครับแล้วก็ discount นะครับ discount มาด้วย WACC นะครับหุ้นที่ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น TPCH เอ่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราทราบ free cash flow เสร็จนะครับทราบราคาทราบ free cash flow ทราบตัวอัตราส่วนลดนะครับแล้วหาราคาหุ้นแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเราทราบราคาหุ้นเราทราบราคาหุ้นนะครับแล้วเรามาหาดูว่าตัว risk premium อยู่เท่าไหร่หา risk premium อยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะทราบทันทีนะครับว่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยถูกหรือแพงนะครับท่านลองดูตัวอย่างนี้หนึ่งนะครับที่บังเอิญไม่ได้ใส่มานะครับแต่ว่าวิธีคิดคืออย่างนี้นะครับวิธีคิดคืออย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดมาเนี่ยนะครับขอดูหุ้นชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับก็คือสมมติผมใช้สูตรนี้นะครับว่าราคาหุ้นนะครับเท่ากับผลรวมของตัวดิวิเดนนะครับหารด้วย discount rate นะครับถ้าเกิดผมทราบราคาหุ้นผมต้องการหา risk premium เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถรู้ว่าหุ้นตัวนั้น risk premium อยู่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างอย่างตัว AOT นะครับ AOT นะครับ AOT เนี่ยดูนะครับถ้ายิ่งอยู่สูง risk premium เป็นไงครับถ้าอยู่สูงไหมความว่าไงครับบังเอิญอันนี้ไม่ได้แจกท่านนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมเลือกหุ้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่สูงเนี่ย imply equilibrium premium หมายความว่านักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงในการลงทุนถ้ายิ่งอยู่สูงหมายความว่า bad news price in รับราคาไปแล้วนะสังเกตซื้อ AOT เนี่ยปี09เป็นไงครับปี09เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นจำได้ไหมครับมีใครบุกยึดสนามบินเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมครับราคาตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะ40-50บาทนะหรือไม่ก็คือเร็วๆนี้นะครับปี13อ่ะปี13นะครับปี13เนี่ยนะครับดู AOT ตอนนั้นก็100กว่าบาทเองนะครับ100กว่าบาทเนี่ยนะครับปี13นะครับคือยิ่งอยู่สูงไหมความว่า bad news price in เนี่ยนะครับหรือดูอีกตัวอย่างนึงนะครับดูอีกตัวอย่างนึงนะครับนะครับCPF นะครับ CPF เนี่ยนะครับปี09เนี่ย 9% หมายความว่าไงครับหมายความว่านักลงทุนต้องการผลตอบแทนอย่างน้อย 9% ในการลงทุนถ้าอยู่สูงแบบนี้เนี่ยหมายความว่า bad news price in CPF ตอนนั้นราคาเท่าไหร่ครับ5บาท6บาทเองนะเห็นไหมครับว่าเราทราบราคาเราคำนวณกลับเพื่อคำนวณ imply risk premium บอกได้เลยนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนผมเลยมองอย่างนี้นะครับใครเคยลงทุนเซกเตอร์อันนี้ business model แล้วใครลงทุนใครเคยศึกษาเซกเตอร์ไก่จริงๆบ้างครับเซกเตอร์ไก่นะครับไก่วงจรไก่มีใครศึกษาไหมครับผมศึกษานะนะครับผมแชร์ท่านเลยนะครับถ้าผมดูวงจรไก่มิผิดเนี่ยนะครับราคาไก่จะเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปี60หมายความว่าไงครับปี2559น่าซื้อไหมคือปีหน้าในไก่มี2ตัวนะครับท่านลองดูมี3ตัวมีตัวไหนท่านดูนะครับนะครับมีตัวหนึ่งอ่ะนะครับประกาศว่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนไอ้ไม่ตัวหนึ่งประกาศซื้อหุ้นคืน10,000ล้านนะครับเขาแปลกไหมซื้อหุ้นคืนนะครับ10,000ล้านนะครับไอ้ไก่ตัวนึงอ่ะเพิ่งเข้าไปนะครับนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับนั่งคิดแล้วถ้าเกิดทำไมผมคิดว่าเซกเตอร์ไก่ต้องกลับมาผมศึกษาอย่างนี้นะครับ
ไอ้พวกหวัดนกหวัดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้แม่พันไก่หายไปจากตลาดโลก 25% นะลองดูนะครับถ้าเกิดท่านอยากอัปเดตเนี่ยกลางปีหน้ามาอัปเดตครั้งหนึ่งนะครับกลางปีหน้าราคาน่าจะวอททอมแล้วนะครับถ้าเกิดผมมองไม่ผิดเนี่ยปี60น่าจะเป็นไซคล CVF นะครับไม่เถอะโทษทีปี60น่าเป็นไซเทอร์ของไก่นะครับของไก่นะครับท่านดูนะครับว่าไอ้พวกนี้มันมาจาก implied equivalence premium หมดนะครับ implied equivalence premium หมดคือมันจะบอกเลยว่าราคาอยู่ในไซเคิลไหนอะไซเคิลไหนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าจาก cash flow ขึ้นมาศึกษาตัว implied equivalence premium นะครับถัดมานะครับก่อนที่เราไป business model ผมขออนุญาตฝากท่านนิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยมี2เรื่องฝากนะครับเรื่องแรกคือเชื่อไหมครับว่าทุกปีราคานี่ผมทำเมื่อปี2014นะครับ2014นะครับ2014ปลายปีเลยนะครับปลายปีนะครับ2014เนี่ย December 2014นะครับตอนนั้นผมก็อยากรู้ว่าราคาหุ้น2015เป็นยังไง2015นะครับเป็นยังไงปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าผมก็มองว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยทุกปีตลาดหุ้นต้องผันผวนในระดับ350จุดปีนี้เป็นไงครับผันผวนมาเท่าไหร่ครับ 1,620 กับ 1,300 320จุดไหมใช่แสดงว่าอะไรครับมันก็เป็นจริงนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะไอปีที่มีการขึ้นดอกเบี้ยมันจะผันผวนมากกว่าปกติปีนี้1994ขึ้นดอกเบี้ยนะตอนนั้นหุ้น 1,700 ใช่ไหมครับ 1,700 ลงมา600จุดลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณสัก 30% ใช่ไหมครับแสดงว่าทุกปีหุ้นต้องผันผวน 30% นะครับลองดูต่อนะปี2008เป็นไงครับปีวิกฤตก็ผันผวนระดับ 1,000 จุดลงมาเท่าไหร่ครับ380โอ้ 60% พูดง่ายคือปีที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับผันผวนประมาณ 30% แต่ปีที่เกิดไครซิสผันผวน 60%แล้วปีหน้าจะมองยังไงนะครับปีหน้าก็อย่างนี้แหละครับคือถ้าคุณต้องคงผันผวนอย่างน้อยเลยนะครับ356จุดเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับสามารถปีนี้ผันผวน300จุดเรารู้สึกเป็นไงครับ300กับปีนี้ผันผวน350จุดเนี่ยเราหวังว่าอย่างนี้ครับว่าเราคงซื้อบอททอม300นะครับเราไปขายไอ้ทุยไฮเอส300บวก300จุดเราหวังว่าอย่างงั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับบางท่านก็ทำตรงข้ามนะครับไม่ใช่ทุกคนทำตรงข้ามนะโดยทางปฏิบัติเนี่ยนะครับแต่โดยสถิติมันอย่างนี้จริงนะว่าปีหนึ่ง300กว่าจุดนี่คือสังเกตไหม5ปีหลังอ่ะเป็นอย่างนั้นแต่ปีที่มีไครซิสเนี่ยจะ 60% ฉะนั้นปีหน้าอย่างนี้ครับว่าถ้ามันลง300กว่าจุดนะครับจะจุดสูงสุดนะสมมตินะครับจากจุดสูงสุดนะครับ350จุดเนี่ยสามารถท่านซื้อเนี่ยโอกาสชนะเป็นต่อถ้าไม่เกิดไครซิสนะครับปีหน้าผมคิดว่าไม่เกิดไครซิสแต่เกิดจะมีเทลลิสนะครับจะมีเทลลิสนะครับนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นจุดสูงสุดปุ๊บแล้วลงมา350จุดอาจารย์บอกว่าสถิติมันเป็นอย่างนี้นะ350จุดนะครับโดยเฉลี่ยนะครับถ้าไม่เกิดไครซิสนะครับถ้าไม่เกิดไครซิสนะครับเมื่อกี้ระหว่างเบรกมีคนถามมีท่านถามผมว่าเอ๊ะราคาน้ำมันน่ะจะลงมา20เหรียญมั้ยแทนที่จะขึ้นนะครับผมก็บอกว่าอย่างงี้นะครับผมบอกงี้นะครับราคาน้ำมันเนี่ยนะครับท่านนี่คืออะไรครับนี่คือรีเสิร์ฟของรัสเซียนะครับรัสเซียรีเสิร์ฟนะครับท่านดูสิครับมกราปีนี้ลงตอนนั้นราคาน้ำมันอยู่70เหรียญนะลงมาแบบนี้แล้วนะตอนนี้เผลอๆเนี่ยรัสเซียเนี่ย80% reserve เขาเป็นอะไรครับรายได้ 80% เขาคืออะไรครับน้ำมัน 80% น้ำมันสังเกตไหมครับว่ารัสเซียตอนนี้จนแล้วนะคนที่ทำ property แถวอะไรครับแถวพัทยาเป็นไงบ้างครับเริ่มแย่ขึ้นนะแล้วไม่น่าเชื่อนะครับ3ปีแล้วพัทยาชลบุรีเนี่ยคึกคักมากเลยเพราะรัสเซียไปเพราะตอนนั้นราคาน้ำมันดีไหมครับ100เหรียญนะครับ100กว่าเหรียญนะครับคลินิกหมอฟันนะครับเพื่อนผมคลินิกหมอฟันไปเปิดเขายังบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้หมอฟันยังมีเจ๊งเลยนะฮะคลินิกหมอฟันยังมีเจ๊งเลยนะนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่ารัสเซียถึงอยากให้มันขึ้นไง
นั่นคือผลทำไมรัสเซียถึงยอมให้ขีปนาวุธยิงขีปนาวุธไปที่ซีเรียนะครับสังเกตไหมครับว่าคือความไม่สงบที่ซีเรียเนี่ยนะครับรัสเซียก็อยากจับ IS ที่นั่นนะครับฉะนั้นรัสเซียอยากราคาน้ำมันขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่ไหวแล้วนี่นะครับสิ่งที่ต่อนะราคาน้ำมันเนี่ยนะครับตกมา20เหรียญใครจะเกิดใครจะเจ๊งครับคำว่าใครเจ๊ง20เหรียญซาอุเจ๊งซาอุเนี่ยเจ๊งหลังสุดคนที่เจ๊งคือใครครับพวกไอ้หลุมนอร์ธซีทั้งหลายอะไอ้หลุมนอร์ธซีเนี่ยนะครับพวกที่ขุดนอร์ธซีอะนะครับพวกนั้นราคาน้ำมันคือ60 70เหรียญนะต้นทุนนะครับรัสเซียก็ไปด้วยนะครับมีใครไปอีกไอ้พวกที่ขุดเชลออยล์ของอเมริกาไอ้นั่นก็ทุน30 40เหรียญนะอาจจะ50เหรียญก็มีแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยแล้วใครไฟแนนซ์เชลออยล์อะแบงก์ก็ไปด้วยนะฉะนั้นเห็นมั้ยว่าเฮ้ยไอ้คนไฟแนนซ์เชลออยล์มันก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผลกระทบราคาน้ำมัน20เหรียญเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ตามมานะครับผมขออนุญาตต่อนะoperating cost อย่างเดียว operating cost อย่างเดียวนะครับสังเกตมั้ยซาอุเนี่ยต่ำสุดนะ30เหรียญเพราะหลุมมันใหญ่หลุมเก่าหลุมใหญ่นะครับอันนี้คืออะไรครับภาพนี้คือสังเกตนะนี่เป็นอีพิโซดที่ว่าราคาน้ำมันต่ำกว่า 30% ในประวัติศาสตร์มีแค่10ครั้งเองนะยกเว้นครั้งนี้นะสังเกตมั้ยครับว่าส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับวิกฤตเศรษฐกิจหมดเลย9798.com 0708นี่อะไรครับลีแมนใช่ไหมครับอันนี้คือกรีซราคาน้ำมันที่ดรอปส่วนใหญ่เกิดจากดีมานด์หายนะจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ86เกิดจากซัพพลายเยอะฉะนั้นเนี่ยนะครับสังเกตครั้งเดียวเลยนะครับครั้งเดียวเลยนะครับไอ้ครั้งนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับว่าเกิดจากซัพพลายมันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า1986จำได้ไหมครับแจ1986ตุลา1987เกิดอะไรขึ้นครับจำได้ไหมครับ Black Monday ฉะนั้นเนี่ยไอ้ Black Monday มันลากเง่ามาจากราคาน้ำมันถูกทำให้บอนด์ยิวต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับทำให้อินเฟลชันต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับนำไปสู่พอเวลาน้ำมันพอมันกระตุกปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นบอนด์ยิวที่เพิ่มขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นโลจิกหมดนะครับท่านไม่ต้องจำเลยนะครับไม่มีสูตรในการจำในคลาสนี้เลยนะครับทุกอย่างเป็นโลจิกหมดนะครับโลจิกนะครับอย่างที่ท่านทราบนะครับพื้นฐานปกติผมเภสัชนะครับนี่คือโลจิกในการคิดหมดเลยนะครับในการคิดนะครับอันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยปกติเนี่ยท่านดูฟิวเจอร์นะเมื่อไหร่ก็ตามราคาน้ำมันสัญญาไกลมากกว่าตัวใกล้นะมันอยู่ในภาวะคอนแทงโกแบบนี้น้ำมันบอกได้เลยว่าน้ำมันไม่ใช่ขาขึ้นน้ำมันยังเก่งไซด์เวย์แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามดิสเคาท์ปุ๊บนะมันจะกระตุกดิฟดิสเคาท์ปุ๊บจะกระตุกฉะนั้นเนี่ยน้ำมันประมาทไม่ได้เลยสมมติมันลงไป30กว่าเหรียญนะมันกระตุกทีนึงอ่ะบวก10เหรียญง่ายๆเลยฉะนั้นนั่นคือผมว่าทำไมกองทุนกองนึงออกทิกเกอร์ฟันน้ำมันใช่มั้ยครับบวก 5% ใน1วันง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเพราะว่าในภาวะคอนแทงโก้เห็นมั้ยครับกระตุกเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นน้ำมันเนี่ยประมาทมันไม่ได้เลยนะครับแล้วน้ำมันจะนำไปสู่เรื่องอะไรถ้ามันกระตุกแรงๆเนี่ยนำไปสู่อะไรครับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อธิบายแล้วนะ CPF ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มัน business model แล้วนะครับขออนุญาตอีกอันนึงนะครับเราจะเกิดไครซิสมั้ยนะครับมีตัวเลขตัวนี้ที่ผมจับตาดูเลยนะครับนี่เงินทุนสำรองนะถ้าเงินทุนสำรองเนี่ยนะครับต่ำกว่าหนี้สินต่างประเทศระยะสั้นเหมือนปี97นับรองไครซิสตามมาเลมาแล้วนะเงินทุนสำรองมาเลใกล้เคียงกับเงินทุนใกล้เคียงกับหนี้สินต่ำประเทศระยะสั้นนะครับของเราเนี่ยทุนสำรองเนี่ยครอบเวอร์หนี้สินต่างระยะสั้นเนี่ยเกือบเท่าไหร่ครับเกือบ3เท่าระยะสั้นคืออะไรครับหนี้สินที่ถึงอายุภายใน1ปีนะครับ1ปีถือว่าระยะสั้นหมดนะครับมาเลย์ทุนสำรองเขาอะเท่ากับระยะสั้นแล้วนะโอ้แสดงว่าอะไรครับตอนที่เกิดเหตุการณ์การเมืองเนี่ยเงินออกไปเกือบครึ่งนะครับมีใครทำธุรกิจกับมาเลย์บ้างครับท่านลองไปดูสิครับตอนนี้เนี่ย